ส่วนที่ว่าน้องแพทริกนะคะคือว่าเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กอายุน้อยแต่ว่าคือคิดมากกว่าคนที่อายุเดียวกันนะคะขยันมากๆเวลาเขาเจอปัญหาอะไรนะคะเขาก็จะพูดกับเราเสมอว่าความลำบากนะไม่ได้น่ากลัวถ้าสมมติเราผ่านความลำบากตรงนี้ไปแล้วนะคะเราจะแข็งแรงมากขึ้นอะไรพวกนี้นะคะ好至于尹浩宇呢其实因为尹浩宇进公司的时候呢他年龄是我们所有的艺人里面年龄最小的但是呢他是一个非常有自己的想法和自己梦想的一个小孩因为他的想法那些都超越了他年龄的成熟而且呢他经常会跟我们的同事也好或是跟身边的人说一句话就是说困难不可怕如果我们能够跨越这些困难的话呢我们就会变得更强大所以呢这些都是让我们觉得说他们身上的这些闪光点都是值得我们去学习和借鉴的地方